เคยไหมกับการติดประชุมทั้งวันลูกค้าเร่งเอางานไวขึ้นถึงเวลาพักเที่ยงก็ไม่ทันได้พักงานยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวทางออกของคนทำงานหลายๆคนก็มักจะเป็นอาหารว่างอาหารระหว่างมื้อที่ช่วยประทังความหิวทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งปกติแล้วอาหารว่างก็มักจะเป็นของที่หาทานได้ง่ายๆชิ้นเล็กๆแต่ให้พลังงานสูงอย่างเบเกอรี่ขนมไทยขนมขบเคี้ยวของทอดต่างๆทานคู่กับเครื่องดื่มที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นอย่างน้ำผลไม้น้ำอัดลมชากาแฟเป็นต้นแต่พฤติกรรมการทานของว่างแบบนี้ก็อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อร่างกายของเราได้เหมือนกันทั้งเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนจากการได้รับแป้งน้ำตาลโซเดียมรวมถึงไขมันที่มากเกินไปแต่งานก็ต้องเดินท้องก็หิวแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะไม่ยากเลยครับเพียงแค่รู้จักการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนอาหารว่างของคุณใหม่ใส่ใจเรื่องโภชนาการให้มากขึ้นด้วยการทำตามคำแนะนำของเราดังนี้ 1. พลังงานจากอาหารว่างไม่ควรเกิน 10% ของพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ควรเกิน200กิโลแคลอรี่ส่วนผู้หญิงไม่ควรเกิน150กิโลแคลอรี่ 2. ของว่างจำพวกเบเกอรี่ควรเลือกแบบที่ไม่ใช้แป้งขัดขาวและควรมีธัญพืชเป็นส่วนประกอบเช่นแป้งโฮลวีตข้าวโอ๊ตถั่วงาเช่นคุกกี้พับพายหรือถ้าเป็นขนมไทยก็ควรเลี่ยงของหวานที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบเลือกแบบที่ไม่หวานเกินไปและมีไขมันน้อยเช่นถั่วแบบขนมกล้วยขนมตาลเป็นต้น 3. จัดของว่างเป็นผลไม้สดทั้งอิ่มท้องและได้ประโยชน์เพราะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุใยอาหารและได้พลังงานจากน้ำตาลธรรมชาติซึ่งผลไม้ที่เหมาะสมควรเป็นผลไม้ที่ไม่หวานมากเช่นมะละกอฝรั่งชมพู่สับปะรดเป็นต้น 4. เครื่องดื่มที่ทานคู่กันควรเป็นแบบที่มีน้ำตาลไม่เกิน 5% หากเป็นชาหรือกาแฟควรหลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลหรือครีมเทียมอาจเลือกเป็นน้ำผลไม้สดเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งซึ่งการดื่มน้ำผลไม้สดนอกจากจะมีเกลือแร่และวิตามินที่จำเป็นแล้วยังมีใยอาหารที่ช่วยชะล้างเศษอาหารตกค้างในช่องปากทำให้ปากไม่แห้งและลดปัญหากลิ่นปากส่งผลดีต่อสุขภาพฟันอีกด้วยหรือจะให้ดีที่สุดควรเลือกดื่มน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วนะครับและสุดท้ายการขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆระหว่างทำงานการเอียงคอและเอี้ยวตัวไปมาหรือการสะบัดข้อมือข้อเท้าก็ช่วยให้ห่างไกลจากโรคได้เหมือนกันนะครับรักการทำงานแล้วก็อย่าลืมรักและดูแลตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ